สวัสดีชาวโลกทุกคนครับวันนี้มากับ J-Cool 6 EV คันนี้จะเป็นออฟโรดเป็นรถ 4-wheel แบบ EV เป็นรถไฟฟ้า 100% นะด้านหน้าเขาก็จะมาเป็นแบบกล่องตันๆอย่างนี้ครับคือเขาอ่ะจะเป็นทรงกล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยคือเหมือนตู้ปลาเลยก็จะเป็นทรงแบบตันๆนะจะบอกว่าด้านข้างด้านหน้าพอดูแล้วอ่ะทรงการออกแบบของเขาอ่ะมันดูแกร่งมันดูเท่ดีครับจะมีโป่งล้อมาหนาๆอย่างนี้แล้วก็ไฟหน้าจะเป็นตัว L คว่ำมาแบบนี้จะเป็น LED ทั้งหมดเลยจะเป็นตัว Matrix Adaptive ด้วยครับไฟสวยดีแล้วก็จะแยกบ้างๆๆแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเขาเป็นรถไฟฟ้าเป็น VEVก็จะไม่ได้ต้องการกระจังหน้าที่จะต้องระบายอากาศเข้าไปเยอะๆครับแล้วตรงกลางครับจะมีแท่งอีกแท่งหนึ่งก็คือมีแท่งซ้ายแท่งขวาแล้วก็แท่งตรงกลางตรงกลางอาจจะเป็นรูปตัว i ครับแล้วก็จะมีกล้องคันนี้เขาเคลมว่าเป็นกล้อง540องศาเดี๋ยวเราค่อยไปดูไปพูดกันว่ากล้อง540เนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วก็ฝากระโปรงด้านบนออกแบบมามีจีบมีสารดูแข็งแกร่งดีครับตัวฐานของคันนี้จะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยทั้งคันนะแล้วก็กันชนด้านล่างครับจะมาเป็นชิ้นไฟเบอร์อย่างนี้ก็ดูสวยดูเท่ดูแกร่งดีครับด้านล่างมีตัวปิดไหมเป็นพลาสติกถ้าลุยจริงๆก็ต้องระวังหน่อยครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูรอบข้างดูรอบคันกันให้ดูด้านข้างครับทรงเขาจะมาเป็นกล่องแบบเป็นทรงกล่องเป็นตู้อย่างนี้เลยสวยดีครับเลขอย่างหนึ่งก็คือคนนั่งตอนหลังอ่ะจะไม่อึดอัดนะแล้วก็ตัวของกระจกมองหลังอ่ะจะมองได้แบบกว้างดีครับมาดูรอบคันกันเริ่มจากตัวของซุ้มล้อหน้าก่อนครับซุ้มล้อหน้าทำมาสวยนะตรงนี้จะเป็นไฟเบอร์หนาๆเอามาครับมันดูแกร่งดูเท่ดีแล้วก็ล้อถ้าเป็นตัว 4-wheel drive ตัวท็อปของเขาเนี่ยจะได้ตัวล้อ19นิ้วมาครับอย่างที่ให้มาจะเป็น225555R19 ครับล้อก็จะเป็นลายสีดำตัดกับสีเงินตรงกลางมีสัญลักษณ์ J-Cool ตรงนี้นะแล้วก็ยางที่ให้มาเป็น GT ครับให้ดูช่วงล่างอันนี้คือช่วงล่างของ J-Cool 6 EV ครับแล้วก็เขาทำตรงนี้บุมาด้วยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวที่กันเสียงได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราลุยตรงนี้ก็จะบอกว่าล้างยากนิดนึงครับมันจะเกาะมันจะเกลอะเลยแหละแล้วก็คันนี้จะเป็นดิสเบรกหมดเลยทั้ง4ล้อด้านข้างทำกาตรงนี้มาให้จะเป็นตัวที่ตัดกับตัวของสีดำเงาของตัวรถนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเบอร์รอบคันมาอย่างนี้แล้วก็นี่ตัวของกระจกมองข้างทำออกมาก็ไซส์ใหญ่ดีถามว่ามองเห็นชัดไหมก็ชัดประมาณนึงแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ได้อะจะดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้ครับไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED มาให้เสา A ครับทำมาแบบเป็นแนวตั้งๆชันๆเลยก็กระจกบานหน้าเนี่ยจะค่อนข้างชันมากครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าคนที่นั่งคนที่ขับอยู่ข้างในอะจะมองเห็นชัดมากแต่ข้อเสียก็คือพอเขาตั้งชันๆมากๆอะหินอะเนี่ยมีคนขับไปโดนมาเต็มๆเลยด้านบนครับแหลกหลังคามีมาให้แล้วก็คันนี้จะเป็นหลังคากระจกทั้งบานเลยข้อดีก็คือมันโปร่งตามันสวยดีครับแต่ว่าข้อเสียก็คือแดดเมืองไทยร้อนมากขับไปก็จะแบบร้อนมากหน่อยแล้วก็เสา B ครับจะทำเป็นแบบเป็นบ้างๆๆๆเป็นลายมาอย่างนี้ก็สวยดีแล้วก็นี่มือจับจะเป็นแบบเช็คแฮนด์ดอลครับถ้าเรากดปลดรีโมทปุ๊บก็มีอันนี้ดึงมาให้แต่ว่าแหลกหลังคารถคันนี้เป็นรถทรงสูงเมตร70กว่าแต่ว่าเราไม่มีบันไดมาให้ถ้าจะใช้งานจะปีนไปจริงๆก็เหยียบตรงนี้ครับออโรดเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรอย่างนึงไหมคือคันนี้ถ้าสมมุติว่าเรากดตัวของกุญแจเพื่อเปิดหรือปิดเราล็อกรถดูนะปึ๊บมือจับก็จะปิดเข้าไปครับกระจกก็จะพับแล้วเขามีเสียงเพลงด้วยเดี๋ยวลองให้ฟังอีกทีดีกว่าอันนี้ลองเปิดล็อกนะได้ยินเพลงไหมคือน้องจะมีเพลงร้องด้วยแล้วก็เวลาให้เรากดปิดล็อกครับเขาก็จะร้องเพลงอีกเหมือนกันแล้วก็ไฟก็จะต่างไปน่ารักดีอ่ะก็อีกอย่างนึงคือถ้าเป็นเวลาค่ำคืนน่ะตรงพื้นน่ะเขาจะฉายไฟลงมาเป็นคำว่าเวลคัมครับสวยดีด้านข้างให้ดูว่าด้านข้างเป็นยังไงด้านข้างเต็มๆเป็นแบบนี้ครับรถจะเป็นทรงกล่องแบบเป็นกล่องเลยแล้วมือจับด้านหลังก็เป็นเช็คแฮนด์ดอลเหมือนกันครับเปิดออกมาอยากให้ดูตรงนี้เบาะข้างหลังอ่ะกว้างดีนะและที่สำคัญก็คือว่าเขามีตรงนี้ครับสามารถเปิดขึ้นมาได้ดึงปึ๊บนี่นอกจากตัวเบาะพับได้แล้วเนี่ยข้างล่างจะมีที่เก็บของครับปิดกลับลงมาก็เนียนๆพับเบาะตรงนี้ได้แล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเก็บภายในนิรภัย Isofix มีมาให้ครบๆครับช่องแอร์หลังแล้วก็ช่องเสียบ USB ก็คือมีมาให้ตัวของมือเปิดประตูก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ด้านหลังขวาเป็นที่อยู่ของช่องเสียบไฟครับกดแรงตรงมุมด้านซ้ายก็จะเปิดออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาของเขาครับแต่ว่าเวลาปิดอย่าลืมเราอย่าไปกดปิดด้วยมืออย่าไปฝืนมันนะครับมันจะหักให้กดตรงนี้ครับปุ่มเดียวปึ๊บน้องจะปิดกลับมาสมูทๆแบบนี้เลยแล้วก็ยางหลังล้อหลังยางหลังจะเป็นไซส์เดียวกับข้างหน้าเลยคือ225555R19 ครับลายก็จะเป็นสีดำตัดกับเงินแบบนี้แล้วก็จะมีตัวของการบุอันเนี้ยที่กันเสียงเนี้ยมาให้ด้วยเหมือนกันข้างหน้าเลยแล้วก็จะบอกว่ายางคันเนี้ยถ้าไปเปลี่ยนให้น้องเป็นตัวของยาง AT All Terrain น่าจะสวยนะกับทรงนี้
ซุ้มล้อหลังทำมาเท่มากครับคือเขาจะไล่โป่งเนี้ยเล่นแนวกับตัวของกันชนครับมันจะโป่งออกมาแบบเนี้ยมันดูเท่มันดูแกร่งมันดูแบบดีมากๆแล้วก็ไฟท้ายครับจะเป็นแนวตั้งมาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เวลาเรากดล็อกปลดล็อกเนี้ยเขาจะเล่นไฟอย่างนี้ครับเป็นบัง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 เป็นแถบแถบสามเหลี่ยมนี้มาใครเคยดู Predator จะเหมือนที่เวลา Predator อ่ะจะกดระเบิดอ่ะแล้วมันจะขึ้นติ๊ด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 พอครบปุ๊บมันก็ระเบิดตูมอ่ะตรงนี้ครับจะมีสัญลักษณ์ IWD ก็คันนี้จะเป็นรถ 4 Wheel Drive นะแล้วก็นี่ครับเจคู่อ่านว่าเจคู่นะไม่ใช่เจคูเจคู่6ครับ EV ก็คือคันนี้เป็นรถ BEV วิ่งแบตเตอรี่ 100% เลยแล้วก็ใช้ด้านล่างทำออกมาเป็นแนวนี้ครับสวยดีกล่องนี้ไว้ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่ยางอะไรนะตรงนี้สามารถกดออกมาอย่างนี้ปึ๊บที่เก็บของครับใครที่จะเก็บของน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเก็บตรงนี้ได้มีตะข่ายมีตัวล็อกเอาไว้ให้แล้วก็ถ้าจะซื้อของที่มันมีกลิ่นเราอยากจะแยกของอ่ะไม่อยากจะไว้ปนในรถเนี่ยเก็บที่ช่องนี้ได้ครับแต่ข้อสังเกตก็คือน้องจะปิดไม่ค่อยแบบแน่นนะต้องกดตรงนี้ก็อย่างแรงๆเลยถึงจะติดแน่นๆแบบนี้แล้วก็ตัวของประตูหลังเราสามารถจะกดตรงนี้ครับแต่แค่นี้เปิดออกมาดึงมือก่อนครับนี่ตรงเนี้ยเขาก็จะมีตัวของฝาพับมันใหญ่มันกว้างมันใช้งานได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าห้างที่ด้านหลังอ่ะมันค่อนข้างชิดกำแพงอ่ะอันนี้ก็จะเปิดยากนิดนึงแต่ว่าเปิดออกมาแล้วเจออะไรบ้างที่เก็บของครับใหญ่ดีแล้วก็คันนี้นี่เป็น5ที่นั่งข้างหลังเก็บของได้สบายๆอันนี้สวยดีครับออกแบบมาบอกว่าการใช้งานและแบบอเนกประสงค์จริงการเก็บของที่เป็นทรงกล่องกล่องทรงแนวตั้งเงี้ยได้เยอะดีอ่ะเปิดขึ้นมาดูว่าข้างในมีอะไรให้มั่งซับวูฟเฟอร์แล้วก็ด้านขวาจะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายชอบนี้ครับมีเสื้อสะท้อนแสงกระแถบสะท้อนแสงเรืองแสงเนี้ยมาให้เราใช้ด้วยถ้ารถมีปัญหาหรือว่ามีอะไรขึ้นมาจริงๆอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เราต้องมีครับปิดลงมาข้างหลังก็จะมีเขียนคำว่าออลโรตรงนี้วิธีการปิดฝาหลังเราก็ดันกลับมาแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องฟาดนะแตะเข้าไปคือตัวหลังอ่ะเขาจะมีตัวซอฟโค้ดมาให้ครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไฟท้ายจะเป็นแนวตั้งๆกุญแจของ JQ6 หน้าตาแบบนี้ครับก็จะมีปุ่มปลดล็อกด้านล่างปุ่มล็อกด้านบนแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวของการเปิดฝาท้ายอย่างนี้ครับกดปุ๊บเขาก็จะยื่นออกมาแค่นี้นะแล้วเราก็สามารถเปิดนี้ออกมาได้แต่ว่าเวลาเราปิดกลับเข้าไปดันงี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาปิดอ่ะเขาไปเปิดล็อกบานอื่นหมดเลยครับทั้ง4บานนี่ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเรากดตัวล็อกมาดูไฟท้ายกันปุ๊บก็จะกระพริบแบบนี้ครับนี่ก็จะไล่เป็นบ้าง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 ขึ้นมาอย่างนี้ให้ดูด้านล่างใต้ท้องของน้องครับหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้ปึ๊บนี่คือท้ายเต็มๆเดี๋ยวเราไปเปิดฝาหน้าดูกันหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างไหนๆเขาก็จะมีตัวลิ้นอันนี้ไว้ให้เราเปิดอยู่แล้วก็ลองดูครับมันต้องดึง2ทีดึงแบบนี้แล้วก็ไปที่ฝาหน้าแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นเอามือยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยไม่มีโช๊คไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราเปิดฝาครับแต่ว่าเขาจะมีตัวเนี้ยเอาไว้ให้เราค้ำได้ใต้ฝากระโปรงก็จะมีที่เติมน้ำที่ปัดน้ำฝนครับตรงกลางจะเขียนว่า All Road ก็ถ้าใครจะต้องเปิดดูก็ใช้ตรงเนี้ยค้ำมาที่รูนี้ได้ครับเจคู่6 EV จะมากับมอเตอร์คู่ครับแล้วก็ความจุแบตของเขาอยู่ที่ 69.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็จะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อมากับแรงม้าทั้งหมด279ตัวกับแรงบิดอีก385นิวตันเมตรระยะทางที่เคลมไว้ตาม WLTP คือ364กิโลเมตรครับแล้วก็0ถึง100เคลมเอาไว้ที่ 6.5 วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่150กิโลเมตรชั่วโมงครับมิติตัวถังกว้าง 1,910 มิลลิเมตรยาว 4,406 มิลลิเมตรสูง 1,715 มิลลิเมตรมีความยาวฐานล้อ 2,715 มิลลิเมตรและมีระยะต่ำสุดจากพื้น195มิลลิเมตรมาดูภายในกันครับอย่างแรกเลยเราขึ้นรถมาเรามีสิ่งที่ควรทำมากๆอย่างนึงคือเป็นข้อห่วงกังวลของผมแหละคือคันนี้พอเรากดปลดล็อกจากข้างนอกด้วยตัวรีโมทตัวของมือจับทั้ง4บานอะตัวเช็คแฮนด์ดอลอะเขาจะกางออกมาคันนี้พอเราขึ้นรถมาปกติมันควรต้องมีปุ่มล็อกรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้ไม่มีด้านข้างนี่คือเกลี้ยงเลยมีแค่ตรงนี้จะเป็นปุ่มในการกดเปิดประตูออกก็คือกดงี้ปึ๊บออกมาคราวนี้มันไม่มีปุ่มล็อกเราขึ้นรถมาเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราดูที่จอครับแล้วก็กดตัวของล็อกอันเนี้ยให้เรียบร้อยเพราะถ้าไม่งั้นเราก็ต้องออกรถไปก่อนสักพักนึงที่ความเร็วประมาณสักแบบ 15-20 กม.ชม.ใช่ไหมเขาถึงจะล็อกแต่เดี๋ยวนี้มันอันตรายมากตามห้างตามอะไรเงี้ยคนก็คือแบบว่าขโมยรถเดินขึ้นรถเราเปิดประตูขึ้นรถเราฉกของไปดื้อๆอย่างนี้ใช่ไหมการขึ้นรถมาปุ๊บสิ่งแรกเลยคือปิดประตูแล้วก็มาที่จอครับแล้วก็กดล็อกทันทีเขาจะมีปุ่มล็อกอยู่สองที่เลยก็คือจะกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้การตกแต่งรวมๆของห้องโดยสารคือดีครับดีโปร่งตาดีแล้วก็การเล่นโทนสีจะเป็นสีเทาแล้วก็ตัดที่ตัวอมเขียวอ่อนๆแบบนี้มันจะเป็นเขียวทหารหน่อยๆแล้วก็ข้างบนเป็นสีครีมครับแล้วก็ข้างบนเนี้ยจะเป็นตัวของ Glass Loop
เป็นพาโนรามิกก็คือลากยาวถึงข้างหลังเลยข้อดีก็คือมันโปร่งตามันสวยแล้วก็ขับค่ำๆก็คือแบบว่ามันได้มองได้เห็นอะไรเยอะๆแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกครับความร้อนมันลงมาค่อนข้างเยอะเลยอีกอย่างนึงก็คือตัวของการเปิดอันนี้ข้างบนน่ะคือถ้าเรากดแรงไปลึกไปตัวของเขาจะกระดกถ้ามันเป็นเวลาแบบนี้ปกติไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาอันนี้ก็ต้องระวังครับเนี่ยกดลึกเกินไปปุ๊บตัวกระจกนี้ปิดเสร็จตัวนี้ก็ไหลมาด้วยอีกอย่างที่ต้องเป็นข้อระวังเลยก็คือตัวนี้ตัวม่านของเขาอ่ะมันไม่ได้สามารถจะมีเซ็นเซอร์จะขวางอะไรได้นะถ้าเราติดอะไรข้างบนเขาเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะค้างมันจะหักได้เลยพวงมาลัยครับจะเป็นทรงตัดบนแล้วก็ตัดล่างฉะนั้นใครที่ขาอวบขาอ้วนอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยหมุนได้สบายมากครับก็สวยดีชอบสุดคือตรงด้านล่างตรงนี้ที่ทำเป็นก้านลงมาอันนี้ออกแบบมาสวยมากแล้วก็ตรงกลางจะเป็นรูปตัว i ครับแต่ที่ไม่ชอบคือเจ้าลูกกลิ้งซ้ายขวาเนี่ยครับคือเป็นคนที่ไม่ชอบดีไซน์ของลูกกลิ้งแบบนี้แต่ว่าถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ดีก็หลายๆคนอาจจะชอบทรงนี้แต่ว่าส่วนตัวคือผมไม่ชอบทรงนี้แล้วก็ก้านครับก้านซ้ายจะเป็นที่อยู่ของที่ปัดน้ำฝนกับไฟเลี้ยวคือที่ปัดน้ำฝนเนี่ยตอนแรกเราได้รถมามันทุกอย่างมันควบคุมที่จอจะดูว่าเฮ้ยมันยุ่งยากไปหน่อยคือการควบคุมที่ปัดน้ำฝนก็อยู่ในจอเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการควบคุมที่ปัดน้ำฝนข้างหลังกับข้างหน้าในการตั้งโหมดต่างๆแต่ถ้าเราฉุกเฉินจริงๆเราขับรถแล้วเราลืมตั้งตัวของออโต้เอาไว้เราสามารถกดตรงนี้หนึ่งครั้งเพื่อปัดแบบครั้งเดียวได้ครับหรือว่ากดลึกๆเข้าไป2ครั้งมันจะเป็นแก๊กๆอันนี้เอาไว้ฉีดน้ำที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ตัวของไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้ตบไฟลิฟต์ไฟหน้าก็คือฝั่งนี้ครับแล้วก็ตัวของก้านฝั่งขวาจะเป็นที่อยู่ของเกียร์ใครที่คุ้นเคยกับการใช้เกียร์ของเบนซ์คันนี้ก็จะใช้ง่ายเพราะว่าก็คือสับลงเป็นเกียร์ดีดันขึ้นเป็นเกียร์ R ตรงกลางเป็นเกียร์ N ครับแล้วก็จะปาร์กก็กดเข้าไปอย่างนี้สั้นๆง่ายๆเลยให้ดูการใช้งานของเจ้าลูกกลิ้ง2ข้างก่อนครับเอาฝั่งขวาก่อนถ้าเราดันอย่างเงี้ยขวาก็คือเปลี่ยนแท็กเพลงครับซ้ายก็ย้อนกลับจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็กดนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้สไลด์ขึ้นก็เพิ่มเสียงนี่ก็ปิดเสียงครับกดลงไปแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดหรือว่าปิดเพลงครับส่วนด้านซ้ายเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของแอร์เป็นหลักอันนี้เราเลื่อนขึ้นเขาก็จะปรับอุณหภูมิแอร์ครับหมุนลงก็จะปรับลงหมุนขึ้นก็จะเพิ่มองศาขึ้นไปส่วนการเลื่อนไปทางขวาทางซ้ายเป็นการเพิ่มหรือว่าลดแรงลมครับนี่มี10ระดับเฮ้ยเย็นมากลมแรงมากเนี่ยเอาแรงสุดๆเลยแล้วถ้ากดลงไปตรงกลางครับปิดนี่คือปรับอากาศคือปิดละแค่นี้เองง่ายมากๆแล้วก็ถ้าเรากดค้างของปุ่มตรงนี้จะเป็นข้อมูลครับจะมีข้อมูลในการขับขี่ขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่าคันนี้จะบอกเลขกิโลเมตรเนี่ยจะเป็นเลขรวมอยู่ด้านขวานี้แต่ว่าในการเซตทริป A ทริป B เนี่ยเหมือนกับเซตไม่ได้เราสามารถกดค้างแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นโชว์หน้าจอแบบนี้ก็จะเป็นการใช้งานทุกครั้งที่เรากลับขึ้นรถแล้วก็กดเปิดเครื่องใหม่มาดูการใช้หน้าจอกลางคือรถคันนี้จะบอกว่าแทบทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะควบคุมที่หน้าจอกลางอย่างเดียวครับแล้วก็เพื่อความไม่สะท้อนรถใหม่มากขออนุญาตแกะพลาสติกออกก่อนปึ๊บโอเคไม่สะท้อนละมาดูตรงนี้ครับอยากให้กดมาที่ตัวของรูปรถอันนี้เป็นอย่างแรกเลยแตะเข้ามาจะมีคำว่าควบคุมด่วนครับเพราะว่าทุกอย่างควบคุมอยู่ตรงนี้ด้านบนจะเขียนว่าที่ปัดน้ำฝนก็คือเราสามารถเลือกปิดเลือกขั้นเดียว2ขั้นแล้วแต่ว่าตั้งออโต้เอาไว้อันนี้ก็จะทำงานได้ดีครับน้ำฝนหลังที่ปัดน้ำฝนหลังอันนี้แหละเป็นตัวควบคุมของตัวที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเพราะว่าตรงก้านนี้มันจะไม่มีการควบคุมเอาไว้ให้ครับเราก็ต้องมากดตรงนี้จะฉีดน้ำล้างแล้วให้เขาปัดก็คือกดในสองปุ่มนี้แบบนี้เขาก็จะเปิดข้างหลังฉีดน้ำแล้วเขาก็ล้างก็กดแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็จะปิดของเขาเองครับตัวนี้ก็จะหายไปถัดมาครับตัวของกระจกหน้าต่างรถถ้าเรากดเปิดเต็มบานจะบอกว่ากระจกเขาเปิดขึ้นลงเร็วมากแล้วก็ถ้าเรากดเขาว่าปิดสนิทปุ๊บเขาจะปิดแบบนี้ครับคือเราสามารถจะควบคุมจากจอกลางก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แผงด้านข้างของคนขับอ่ะนอกจากลำโพงอินฟินิตี้แล้วเนี่ยก็จะมีแค่นี้ครับจะมีปุ่มการควบคุมกระจกทั้ง4บานนี้มาให้ที่เหลือก็จะเป็นเกลี้ยงๆเรียบๆเลยตรงนี้จะเป็นปุ่มในการเปิดเข้าออกรถครับแล้วก็กลับมาที่จออีกทีนึงม่านบังแดดหลังคาถ้าเรากดเปิดทั้งหมดเนี่ยอันนี้ตัวของกระจกสันรูปข้างบนก็จะเปิดด้วยแล้วก็ตรงนี้เปิดเต็มบานปิดเต็มบานเริ่มมาด้านล่างครับอันนี้สำคัญเนี่ยทำไมน้องมาแล้วก็ตกขอบอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องมาด้านล่างครับด้านล่างอันนี้สำคัญจะมีเขียนคำว่ากล่องเก็บของด้านหน้ามันคือนี้ลองกดนะปุ๊บเขาจะเปิดฝามาครับแต่ว่าเปิดเป็นที่จอปิดด้วยมือครับเป็นแมนนวลกลับมาอย่างนี้ชาร์จไร้สายก็คือเปิดปิดตรงเนี้ยที่ตัวชาร์จไร้สายข้างนี้ชาร์จไร้สายครับแล้วนี้ไว้วางมือถือเนาะแล้วก็ไฟอ่านหนังสือก็คือไฟด้านบนแล้วก็อันนี้ครับปุ่มปรับกระจกมองข้างการปรับกระจกมองข้างทั้งซ้ายแล้วก็ขวาของคันนี้ต้องใช้ตรงนี้ครับกดนี้ก่อนกระจกมองข้างแล้วเขาขึ้นแบบนี้ปุ๊บเรามาที่นี้ครับลูกกลิ้งมันจะมีซ้ายขวาใช่ไหมเราจะปรับกระจกขวาเราก็ปรับที่ปุ่มขวาครับดันขวาก็กางออกดันซ้ายก็กลับเข้ามาอันนี้ก็ขึ้นลงครับ
หมุนตามที่เราต้องการเลยด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของการตั้งถ้าเราจะถอยหลังและให้ตัวกระจกเนี่ยมันเบนลงมาก็เราก็ตั้งปุ่มนี้ได้ครับถัดมาครับก็เป็นเรื่องของระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะอันนี้ก็เราสามารถตั้งอะไรที่เราต้องการตั้งให้ได้ใครชอบให้มีเลนคีปิ้งใครชอบการเตือนนอกเลนก็กดเปิดไว้แต่ว่าเรากดปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วถัดมาครับไฟส่องสว่างกดเข้ามาก็จะมีโหมดที่เรียกว่าไฟหลีอันนี้จะเป็นการตั้งไฟที่อยู่นอกรถนะแล้วก็ไฟตกแต่งภายในอันนี้เราสามารถจะเล่นได้เราจะสามารถปรับแสงต่างๆเนี่ยได้ครับ64เฉดสีแล้วแต่เราจะเลือกเลยแต่ว่าจะบอกว่าคันนี้เรารูดสุดละให้เขาสว่างตัวของไฟก็จะมาอ่อนๆคือแม้กระทั่งเป็นตอนกลางคืนน่ะไฟที่มาอยู่ตรงด้านข้างกับลายเส้นตรงนี้จริงๆลายของเขาสวยนะแต่ว่าอ่อนมากบางมากครับน้องจะเป็นแบบว่าซอฟๆหน่อยเบาะนั่งครับอันนี้ก็สำหรับการปรับต่างๆได้แล้วก็โหมดล็อกประตูครับอันนี้แนะนำให้เข้ามาตั้งค่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้มีการปลดล็อกเมื่อรถจอดอัตโนมัติแล้วก็ไม่อยากจะให้มีการปลดล็อกเมื่อเดินเข้าใกล้รถเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวไงที่เข้าใกล้รถบางครั้งมันมีคนอื่นมันมีโจรมันมีมิจฉาชีพที่เดินเข้าใกล้รถเหมือนกันพร้อมๆกับเราแล้วเขาก็จะเข้ามาพร้อมเราได้ครับก็ตั้งปิดนี้ไว้ซะแล้วก็ล็อกออโต้ถ้าเราออกรถเขาก็จะสามารถล็อกได้ครับความปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อจำกัดต่างๆในการเตือนเนาะแล้วก็ข้อมูลรถยนต์ครับอันนี้ก็จะเป็นเลขตัวถังแล้วก็เราสามารถจะปรับเปลี่ยนสีรถของเราคืออย่างคันนี้เป็นสีดำแต่เราบอกว่าเอ้ยนั่งในรถเราไม่อยากให้รถเป็นสีดำเลยเราอยากเป็นสีอื่นอยากให้เป็นสีเนี่ยมันเย็นสีม่วงก็ตั้งได้สีฟ้าสีเขียวก็แล้วแต่ครับเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบธรรมดาเป็นเนื้อโลหะหรือว่าจะเป็นแต่มันจะแตะไม่ค่อยติดเนี่ยหรือว่าจะเป็นเนื้อแบบเคลือบด้านครับนี่สีนี้สวยดีช่องแอร์ครับจะมาเป็นแนวนอนแบบนี้แล้วก็จะเป็นโทนโรสโกนะด้านข้างกับตัวของลำโพงก็เช่นกันครับจะเป็นโทนโรสโกแล้วก็วิธีการควบคุมแอร์กดเข้ามาตรงนี้ครับที่เป็นตัวเลขอุณหภูมินี่ก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้หรือว่าจะปรับตรงลูกกลิ้งที่เมื่อกี้สอนให้ทำดาวก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องของการปรับทิศทางของแอร์เอาให้แอร์หมุนเวียนอยู่ภายในหรือว่าเอาลมข้างนอกเข้ามาก็กดตรงนี้ครับอันที่ชอบมากๆเลยคือเจ้าตัวนี้รูปเบาะกดเข้ามาอย่างแรกเลยเขียนว่าระบายอากาศระบายอากาศเนี่ยคือตัวของการเป่าเบาะเย็นครับก็จะทำได้ทั้ง4ที่นั่งเลยนี่มีอยู่4ตัวเลยครับแล้วก็จะตั้งเนี่ยให้เป็นเบาะเย็น1ขั้น2ขั้น3ขั้นหรือว่าปิดเลยก็ได้แต่ว่าต้องกดลงไปเต็มๆนิ้วหน่อยครับแบบนี้แล้วก็นอกจากการเป่าเบาะเย็นแล้วคนนั่งด้านหน้าจะมีเบาะนวดด้วยทั้งคนซ้ายแล้วก็คนขวาชอบมากครับจะมีอยู่5โหมดมีคลื่นมีแคทวอล์กมีไขว้มีผ่อนคลายแล้วก็มีกระโดดส่วนตัวนะชอบแคทวอล์กคือแคทวอล์กอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแมวย่ำๆอย่างเงี้ยเอาแบบเป็นตุ้มๆอุ้งเท้าอ่ะย่ำเราเบาๆเดินช้าๆอยู่ที่หลังเราอันนี้ชอบครับนั่งแล้วก็เพลินสบายดีคือเป็นออฟโรดใช่ไหมลุยไปลุยมาเราก็จะแบบเมื่อยแล้วก็จะเหนื่อยครับก็จะมีตรงเนี้ยช่วยได้แล้วก็นี่หน้าตาของเบาะเขาเป็นแบบนี้สวยนะด้านบนน่ะเขาทำตัวของที่หนุนหัวนี้มาให้เราก็สามารถที่จะปรับตรงเนี้ยให้ชิดหรือว่าให้เอ็นเข้ามาได้นิดหน่อยครับรุ่นระบายอากาศมีมาให้เยอะก็นั่งแล้วสบายดีวัสดุที่มีมาให้ครับค่อนข้างนุ่มเนี่ยให้ดูผิวสัมผัสแล้วก็เรื่องของการนวดการนวดเนี่ยก็คือถือว่าใช้ได้แต่ที่เสียดายก็คือว่าเขานวดเฉพาะตรงนี้นี่บริเวณนี้เดี๋ยวดูที่เขาดันมือขึ้นมานะจะมีแค่ประมาณนี้ครับแต่ว่าด้านบนแถวๆนี้จะไม่มีมาให้ถ้ามีตรงนี้มาให้ด้วยเนี่ยน่าจะสบายมากๆอีกปุ่มนึงเป็นรูปตัวรถกดเข้ามาครับจะเป็นโหมดการขับขี่เท่ดีจะมีโหมดประหยัดพลังงานโหมดปกติโหมดสปอร์ตแต่ละเสียงก็จะเปลี่ยนไปครับโหมดปรับแต่งจะเป็นโทนแสงโทนเสียงด้วยเนาะโหมดทุกสภาพถนนครับนี่ก็เป็นออลโรดโหมดถนนลื่นเมื่อวานได้ใช้เต็มละรูปสวยด้วยอันเนี้ยโหมดขับขี่บนทรายแล้วก็โหมดขับขี่บนโคลนอันนี้ลองละแล้วก็โหมดการขับขี่บนพื้นผิวไม่เรียบก็จะมีทั้งหมด9โหมดครับสวยดีเท่ดีแต่ถามว่าจัดการในการเปิดอ่ะง่ายไหมไม่ค่อยเพราะถ้าเกิดเราขับอยู่เงี้ยเอานิ้วมือซ้ายอ่ะจิ้มไปจิ้มมาบางทีหน้าจอกระพริบมันหายไปเราตั้งโหมดการขับขี่อาจจะแบบยากนิดนึงครับแล้วก็เรื่องของโหมดการประหยัดพลังงานมันก็จะมีโหมดย่อยๆเนาะทุกๆโหมดเลยก็คือว่าตั้งค่าข้อมูลหน่วยแรงดันลมยางครับเราเปลี่ยนได้เราต้องการดูข้อมูลลมยางเนี่ยเป็นหน่วยแบบไหนก็กดไปที่ตรงนี้ครับเขาก็จะเปลี่ยนมาแบบนี้เนาะแล้วก็บอกอุณหภูมิของยางให้ด้วยครับอันนี้คือแบบดีมากๆในเรื่องของการขับขี่ถ้าเข้าโหมดการขับขี่ปกติสปอร์ตมันจะปรับอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าพอเราเข้าโหมดปรับแต่งปุ๊บเขาจะมาที่แบบนี้อันเนี้ยที่บอกว่ามันกดแล้วบางครั้งจะไม่ติดใช่ไหมพอเข้าโหมดปรับแต่งครับจะมีงอกมาอันนึงคือคำว่าส่วนบุคคลอันเนี้ยเราเข้าไปตั้งค่าได้การตั้งค่าที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือการกู้คืนพลังงานก็คือการรีเจนเนาะถ้าใครไม่ชอบหัวขมำเราก็กดกลับมาที่ต่ำได้เลยครับ
มาลองขับโหมดโคลดของเจ้า J-Cool 6กันครับกดเข้ามาตรงนี้เลือกโหมดนี่ขับขี่บนโคลนไปลองดูอีกจุดที่ชอบมากๆของรถคันนี้ครับนี่มือจับอันใหญ่โตของรถคันนี้เป็นออฟโรดใช่ไหมต้องมีมาให้ครับใช้งานได้จริงๆที่วางของทำมาค่อนข้างใหญ่โตอีกอันนึงที่ชอบก็คือว่าเขายังมีที่ช่องเสียบ USB ครับจะมี Type A แล้วก็จะมี USB Type C มาให้แต่ว่าคันนี้จะแตกต่างกับตัวของโอเบอร์ไรท์เราเคยรีวิวคือว่าเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันเล่นเพลงได้แต่ว่าไม่สามารถจะดูดเพลงเอาไว้ในเครื่องนี้ได้ครับที่วางตรงกลางที่วางมือถือใหญ่ทำมาใหญ่มากๆคือวาง2เครื่องไซส์ใหญ่ๆเต็มๆได้ครับช่องหนึ่งชาร์จแบตได้อีกช่องหนึ่งเอาไว้วางเฉยๆแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่อยู่ของที่วางขวดน้ำถ้วยน้ำตรงนี้เป็นยางครับก็กันกระแทกกันเสียงรบกวนด้วยเวลาที่เราขับรถไปไกลๆเนาะแล้วก็แท่นตรงกลางครับสามารถเท้าแขนได้ค่อนข้างกว้างนะ2คนเท้าแขนพร้อมๆกันก็ไม่ตีกันครับที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือตรงนี้ด้านล่างเขาจะมีตัวของช่องเก็บของนี้มาให้นี่ทำมาเบลอเลยแล้วเก็บของได้จริงๆด้วยอันนี้คือวางกล่องวางกระเป๋าวางมือถือวางอะไรได้เต็มๆครับอันนี้ชอบมาดูด้านหลังดีกว่าเป็นยังไงบ้างนี่เช็คแฮนด์ดอร์เปิดมาครับมันก็เปิดง่ายดีน่ารักดีเหมือนแอสตันมาร์ตินอ่ะมาดูห้องโดยสารด้านหน้าด้วยสายตาของคนนั่งหลังหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รถเป็นทรงกล่องเนาะพอเราเปิดด้านบนที่เป็นหลังคากระจกทั้งหมดเต็มๆบานก็จะแบบสวยดีครับโปร่งตามากๆคนนั่งหลังสบายดีเพราะว่าตรงนี้กระจกเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบานใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยเนี่ยซ้ายกับขวามองไปแล้วแบบสบายตาดีครับมาดูกระจกกันดีกว่าว่ากดลงไปแล้วสุดไหมปึ๊บเฮ้ยสุดเลยคือรถคันนี้ฐานล้อยาว 2,700 กว่าฉะนั้นที่นั่งตอนหลังแล้วก็การเปิดขึ้นลงกระจกเนี่ยคือแบบสบายดีครับลำโพงก็เป็นของ Infinity แล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่อยู่ของช่องแอร์ครับมีมา2ช่องคันนี้เป็นแอร์2โซนคือซ้ายกับขวาแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือใช้ร่วมกันกับคนข้างหน้าครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นที่เสียบ USB Type A แล้วก็ Type C แบบนี้ตรงกลางโล่งดีครับจะเป็นแบบเรียบๆราบๆอย่างนี้เลยฉะนั้นคนที่นั่งเป็นคนที่5นั่งตรงกลางคือนั่งได้นั่งสบายไม่ต้องกังวลที่นั่งตอนหลังออกแบบมาสวยครับการตัดเย็บค่อนข้างประณีตแล้วก็โทนสีที่ใช้มาเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็เรื่องของระบายอากาศมีมาแบบเยอะมากครับนั่งสบายดีวัสดุนุ่มครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยไอโซฟิกมีไม่ครบๆอย่างที่บอกตรงนี้สามารถเปิดเก็บของได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางลองดึงมาสิเป็นยังไงมั่งที่เท้าแขนย้วยไปนิดนึงแต่ว่าตรงกลางก็สามารถเสียบน้ำได้ครับเป็นยางก็ลดเสียงกระแทกของขวดของแก้วน้ำได้เวลาที่เราขับขี่นั่งแล้วเป็นไงบ้างมันจะย้วยต่ำไปหน่อยนึงแต่ว่ากว้างดีครับคนซ้ายกับคนขวาเท้าแขนก็ไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันแน่นอนแล้วก็ตรงกลางคนนั่งคนที่5เขาก็ใส่ใจนะเขาให้ตัวของหัวหนุนแบบเป็นเรื่องเป็นราวมาให้เป็นหัวหนุนที่แบบว่านุ่มดีครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้สามารถจะพับเบาะได้การที่เป็นรถทรงกล่องแบบนี้เราเก็บของเก็บอะไรเนี่ยเราสามารถจะหยิบง่ายครับแล้วถ้ามันเป็นของที่มีกลิ่นมีอะไรแล้วก็ไปเก็บไว้ที่กล่องด้านนอกอันนั้นการออกแบบมาถือว่าดีเลยแล้วก็ตรงนี้ด้านบนพอเป็นพาโนรามิกซันรูฟเราสามารถจะมองอะไรได้แบบเต็มๆตาครับสวยแบบสวยมากๆอันนี้ชอบให้ดูแผงประตูด้านข้างครับว่านอกจากลำโพงอินฟินิตี้แล้วมีอะไรบ้างการตัดเย็บเล่นของโทนสีสวยดีครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นปุ่มคำสั่งเสียงครับอันนี้จะเป็นปุ่มของการควบคุมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงแล้วก็อันนี้กดเพื่อเปิดจากตัวรถถ้าปุ่มนี้เป็นไฟฟ้ามันมีปัญหามันมีปุ่มนี้ข้างล่างครับจะเป็นตัวของสลักฉุกเฉินเราสามารถจะงัดอย่างเงี้ยแกะออกมาได้แงะออกมาครับจะเห็นจะเป็นสายสีเหลืองกระตุกเลยครับเปิดได้อย่างงี้ถ้าฉุกเฉินมีปัญหาปุ๊บดึงเลยครับแล้วก็ดันออกไปสลิงนี้มันจะดันออกไปอย่างงี้เราก็สามารถลงจากรถได้ครับสรุปการใช้งานของเจ้า J-Cool 6 EV ครับโดยรวมชอบเลยคือเราใช้งานในเมืองเป็นหลักไม่ได้ออกไปลุยออฟโรดไม่ได้ไปขับต่างจังหวัดเนาะก็ถือเป็นรถที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวครับแล้วก็อเนกประสงค์คือใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการขนของหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานอันนี้ออกแบบมาตอบโจทย์ดีเลยฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้รถคันนี้คือถือว่าดีมากครับเมื่อกี้ตกหล่นไปอย่างนึงก็คือตัวของกระจก2หน้าคือเปิดลงมาเนี่ยมีบานใหญ่บานกว้างแล้วก็มีตัวของไฟในตัวด้วยไฟจะไม่สว่างจนแยงตาจนเกินไปครับเรื่องของพละกำลังครับคันนี้มีมาให้ใช้อย่างเพียงพอละแรงม้าแรงบิดที่มีมาให้กับการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดคิดว่าโอเคมากคืออัตราการเร่ง0ถึง100แล้วก็การเบรก100ถึง0ลงตัวกำลังพอดีมันแมทช์กันมันใช้งานได้แล้วก็เร่งแซงปื๊ดเดียวปรับจริงๆถ้าถามว่าต้องใช้มันเชื่อถือได้ไหม
ก็เชื่อได้ไหวอยู่แล้วก็เรื่องของท็อปสปีดคันนี้อยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนอาจจะบอกว่าน้อยอ่ะน้อยแบบโอ้แค่150เองเหรอแต่ว่าในความเป็นจริงในการขับขี่ถ้าเอาตามกฎหมายแล้วก็คือพอละแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยอีกอย่างรถเป็นทรงกล่องครับน่าจะต้านต้านปันปันหน่อยก็วิ่ง150ก็คือถือว่า make sense อยู่แล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างคันนี้เซตมาค่อนข้างดีครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าคันนี้ไปเปลี่ยนยางเป็นยางออลเทอร์เลนเป็นยาง AT น่าจะสวยนะข้อห่วงกังวลที่มีอยู่ก็คือว่าแทบทุกอย่างต้องควบคุมอยู่ที่หน้าจอตรงกลางอันนี้อย่างเดียวครับถ้าจอนี้เสียอันนี้ก็จะลำบากหน่อยแล้วก็เรื่องของการจิ้มบางครั้งเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยการจิ้มเปลี่ยนโหมดมันจะปิ้นไปปิ้นมาหรือว่าการเลือกต่างๆนานาเนี่ยเมนูมันก็จะบอกว่ายากนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดใครคุ้นกับการใช้จอที่เป็นดิจิตอลเป็นหลักอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็วันนี้ขอบคุณโอมาด้าและเจคูครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอันสุดท้ายที่จะบอกครับความน่ารักของหน้ากระจกเขาคือตรงนี้นี่จะมีรูปรถออฟโรดตรงนี้ตรงมุมกระจกด้านล่างด้วยวันนี้ไปแล้วครับพบใหม่ EP หน้าสวัสดีครับTo the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.